ในการสร้างงานอินโฟกราฟิกนั้นการใช้สีถือเป็นเรื่องสำคัญและนักออกแบบเองก็คงหนักใจไม่น้อยว่าควรเลือกใช้สีอะไรเพราะมีสีให้เลือกใช้เป็นจำนวนมากซึ่งเรามีเทคนิคที่ช่วยในการแก้ปัญหานี้ได้คือเทคนิคการสร้าง Color Scheme ซึ่งเป็นเหมือนการวางแผนสีที่จะใช้ซึ่งถ้าเรามี Color Scheme จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างมากเพราะเวลาทำงานเราสามารถใช้สีตามที่วางแผนไว้ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาเลือกสีหรือคิดสีหรือแม้กระทั่งเวลาที่ต้องการส่งต่อให้ดีไซเนอร์คนอื่นทำงานให้เหมือนกับเราก็สามารถส่ง Color Scheme ที่สร้างไว้ไปให้ดูได้เพื่อให้เขาทำสีและดีไซน์งานออกมาให้ได้อารมณ์ความรู้สึกคล้ายๆกันเป็นอย่างไรคะน่าสนใจมากใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือก Color Scheme ด้วยกันค่ะ Color Scheme หรือโครงสีคือชุดสีที่จะเลือกใช้งานซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทแต่แบบที่นิยมกันโดยทั่วไปก็คือ Monochrome, Complementary, Analogous และ Tridic โดยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันดังนี้เริ่มจากโมโนโครมมาจากโมโนที่แปลว่า1กับโครมที่แปลว่าสีหมายความว่ามีสีเดียวแต่เน้นการเปลี่ยนเช่นการเปลี่ยนซัสเซอร์เรชั่นการเปลี่ยนลูมิเนนซ์การเปลี่ยนทินต์การเปลี่ยนเฉดเป็นต้นเพื่อให้มีสีย่อยที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดความต่างในงานได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านคิดว่าในงานอินโฟกราฟิกของท่านจะมีสีเดียวเท่านั้นไม่ใช้สีอื่นเลยโมโนโครมก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของท่านทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นจะขอยกตัวอย่าง Color View จากตัวเว็บไซต์ canva.com มาแสดงให้ดูเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วให้ทำการเลือกสีที่ต้องการโดยคลิกเมาส์ที่จุดวงกลมบนวงล้อสีค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์เมื่อได้สีที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ลูกศร drop down ของช่อง choose a color combination ระบบจะแสดงหน้าต่างตัวเลือกให้คลิกเลือก monochromatic สังเกตไหมคะว่าแถบสีจะเปลี่ยนเป็นแสดงสีเข้มกับสีอ่อนที่สามารถใช้คู่กันแทนชุดสีประเภทต่อมา complementary คือชุดสีที่เสริมกันซึ่งการเสริมกันแปลว่าต้องมีความต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนไปคลิกเลือก Complementary ในช่อง Choose a Color Combination ระบบก็จะแสดงคู่สีหรือชุดสีที่มีความต่างกันในตัวของ Color View มาให้แทนประเภทต่อมา Analogous คือชุดสีที่เหมือนๆกันซึ่งการเหมือนกันในที่นี้ไม่ใช่เหมือนแบบ Monochrome แต่หมายถึงสีที่อยู่ใกล้ๆกันในวงล้อเช่นถ้าเราคลิกเลือก Analogous ในช่อง Choose a Color Combination สังเกตว่าแถบสีจะเปลี่ยนไปเป็น3แถบซึ่งแสดงสีที่อยู่ใกล้กันใน Color View ต่อมา Tridic คือชุดสีที่มีความแตกต่างกันมากๆโดยมีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมในวงล้อซึ่งชุดสีนี้จะช่วยในเรื่องความหลากหลายของสีเรียกได้ว่าเป็นชุดสีที่ให้สีสันสดใสที่สุดและถ้าเราคลิกเลือก Tridic ในช่อง Choose a Color Combination สังเกตว่าจุด3จุดใน Color View จะเรียงตัวกันคล้ายสามเหลี่ยมและแถบสีจะแสดงสีที่ต่างกันที่สุดใน Color View เห็นแบบนี้แล้วท่านอาจจะกำลังรู้สึกว่าถึงแม้จะมี Color Scheme มาให้เลือกถึง4ชุดก็ยังคงเลือกสียากอยู่ดีไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะขอแนะนำให้ท่านลองใช้เว็บไซต์เหล่านี้เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกสีดูค่ะโดยเว็บไซต์แรกที่จะแนะนำก็คือ canva.com ที่ได้นำมาใช้งานให้ท่านได้ชมเป็นตัวอย่างไปในข้างต้นนั่นเองเว็บไซต์นี้ถือว่าใช้งานง่ายมีการแสดงสีตัวอย่างให้ดูสามารถเลื่อนจุดใน Color View เพื่อเปลี่ยนสีได้พร้อมทั้งมีโค้ดสีที่สามารถคัดลอกไปใช้งานในโปรแกรมอื่นมาให้ด้วยต่อมาหากท่านต้องการความละเอียดสีที่มากขึ้นขอแนะนำให้ไปที่เว็บไซต์ c
color.adobe.com ในเว็บไซต์นี้จะมี Color Scheme ให้เลือกเยอะขึ้นและมีแถบแสดงสีให้ดูถึง5ช่องเลยทีเดียวโดยการใช้งานให้คลิกเลือก Color Scheme ที่ต้องการจากนั้นในช่อง Base หรือช่องที่อยู่ตรงกลางก่อนเพราะเมื่อเราเลือกที่ Base แล้วส่วนที่เหลือจะเลื่อนไปตาม Color Scheme ที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติและนอกจากนี้ยังสามารถปรับค่าในส่วนของ RGB และ Luminance ในส่วนนี้ได้อีกด้วยต่อมาในกรณีที่ท่านต้องการเลือกสีโดยมีอินเทอร์เฟซแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ Color View แนะนำให้ไปที่เว็บไซต์ colorco.de เพราะมีการแสดงโหมดสีบนอินเทอร์เฟซที่น่าสนใจวิธีการใช้งานให้เลือก Color Scheme ที่ต้องการก่อนโดย Color Scheme ของเว็บไซต์นี้จะมีการผสมเป็น Monochrome and Dark Gray Monochrome and Light Gray Analogic และ Analogic and Complement พร้อมทั้งมีแถบแสดงสีตัวอย่างให้ดู5ช่องซึ่งเว็บไซต์นี้จะมีความพิเศษตรงที่เราสามารถเพิ่มหรือลดช่องแถบสีเองได้โดยคลิกที่เครื่องหมายลบและบวกที่อยู่ด้านข้างส่วนวิธีใช้ให้เลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนฮิวและเลื่อนเมาส์ขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดความสว่างและเมื่อเจอสีที่ต้องการแล้วให้คลิกเมาส์หนึ่งครั้งระบบจะแสดงไอคอนถังขยะขึ้นมาเพื่อล็อกชุดสีไว้หากท่านต้องการจะไฟทูนให้คลิกที่ไอคอนเฟืองระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับปรับค่าขึ้นมาในส่วนนี้สามารถปรับค่าของ RGB ได้ตามต้องการเว็บไซต์ต่อมาคือ hue360.hirokuapp.com ในเว็บไซต์นี้จะมี Color Scheme ที่เป็นสีคล้ายๆสีอ่อนให้เลือกใช้ประเด็นสำคัญคือถ้าท่านต้องการสีที่มองแล้วสบายตาขอแนะนำให้ใช้เว็บไซต์นี้โดยสิ่งแรกให้เลือกความสว่างก่อนสังเกตว่าในเว็บไซต์นี้จะใช้คำว่า brightness ซึ่งก็มีความหมายคล้ายๆกับคำว่า luminance ใช้สำหรับปรับค่าในลักษณะเดียวกันยกตัวอย่างถ้าเราคลิกเลือกสีม่วงระบบจะแสดง base color ของสีอื่นๆแตกต่างจากสีที่เราเลือกให้ไม่เหมือนกันเกินไปต่อมาถ้าเราเลือกเหลืองซึ่งเป็นสีที่ห่างจากสีม่วงออกให้ดูว่าสีของ Color Palette หรือว่า Color Scheme ที่เลือกเหมาะสมหรือไม่นอกจากนี้หากท่านต้องการปรับความละเอียดของค่าต่างๆเช่น Hue Step, Chrome Step ด้วยตนเองสามารถทำได้ในส่วนนี้และเว็บไซต์สุดท้ายที่จะแนะนำในที่นี้คือ colorlovers.com เว็บไซต์นี้จะช่วยในเรื่องของ color palette หรือว่าชุดสีที่เป็นที่นิยมวิธีใช้งานท่านสามารถคลิกเลือกดูส่วนที่สนใจได้แต่ในที่นี้จะยกตัวอย่างในส่วนของ browse โดยคลิกเลือก browse จากนั้นเลือก palettes ระบบจะแสดงชุดสีใน browse palettes ให้ดูนอกจากนี้หากท่านต้องการคัดกรองชุดสีให้ละเอียดมากขึ้นสามารถคลิกที่เหล่านี้ได้ซึ่งก็จะมีสีพาเลตส์มากมายถือว่าเป็นไอเดียในการเริ่มต้นใช้สีค่ะตอนนี้ท่านก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าการเลือกใช้ชุดสีให้เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดอย่าลืมไปลองใช้งานและดูตัวอย่างตามเว็บไซต์เพิ่มเติมกันนะคะ